ไทยบันเทิงวันนี้นะคะพาไปดูความสำเร็จของซีรีส์วายยุคนี้นะคะที่ไม่ได้จบอยู่แค่หน้าจอแต่ว่ายังสามารถทำไปต่อยอดไปสู่เรื่องของการทำโชว์ก็ได้ด้วยแล้วก็ไม่ได้จบแค่ที่บ้านเราด้วยนะคะสามารถไปไกลยังต่างประเทศได้ด้วยค่ะไปติดตามประเด็นนี้ต่อกับคุณอัญชลีโพสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่จบไปตั้งแต่ต้นปีนะคะแต่กระแสคู่จิ้นจากคินพอสเดอะซีรีส์ยังดีไม่ตกเลยทีเดียวค่ะหนุ่มๆเขามีงานโชว์นะคะไม่ใช่แค่ในไทยแต่ว่าไปตระเวนแสดงในต่างประเทศด้วยและล่าสุดในช่วงเคาท์ดาวน์ปีนี้ก็เตรียมที่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะคนหนึ่งอวดความสามารถด้านดนตรีอีกคนก็ช่วยเอนเตอร์เทนนะคะแพ็คคู่ดรีมทีมขนาดนี้ไม่แปลกเลยค่ะที่คู่จิ้นไบเบิลบิวจะยังเรียกเสียงกรี๊ดแบบห้างแตกนะคะคุ้มกับที่แฟนๆเขาไปรอต้อนรับกันแน่นค่ะแล้วก็ยิ่งคิดถึงการเพราะว่า2นักแสดงนำจากซีรีส์วายเรื่องดังคินพอสเดอะซีรีส์บอกว่าไม่ได้มีอีเวนต์ใกล้ชิดแฟนๆแบบนี้มานานแล้วค่ะหลังยกแก๊งบินไปอวดความจิ้นนะคะจัดแฟนมิตแบบเวิลด์ทัวร์มาแล้วหลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีใต้นะคะที่ไต้หวันที่ฟิลิปปินส์รวมถึงที่สิงคโปร์ด้วยต้องบอกว่าเป็นงานที่โปรดักชันเขาจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะแสงสีเสียงอลังการเพราะว่าร่วมงานกับผู้จัดคอนเสิร์ตเจ้าใหญ่ Live Nation Tello ค่ะด้านเสียงตอบรับในต่างประเทศถือว่าดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าทั้งบัตรสินค้าที่ระลึกหน้างานก็พากันโซเอาแต่สำหรับหนุ่มๆตอนไปนี่ต้องบอกว่าหวั่นๆเหมือนกันเพราะว่าไม่มั่นใจเลยว่ากระแสซีรีส์ที่เห็นในออนไลน์เมื่อไปถึงจริงๆจะเป็นอย่างที่คิดไว้หรือเปล่าค่ะโชว์ผมมันมีพ็อปนะครับเราก็คิดเรื่องความเหมาะสมของพ็อปที่จะใช้ขึ้นบนเวทีแต่ละประเทศอะไรเงี้ยครับแต่ว่าของมายโปจะมีบอกว่าจะมีลูกเล่นนิดนึงตอนที่เขาแบบว่าไปทักทายแฟนอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีบอกว่าชุดพิเศษแต่ละเมืองที่เราไปที่เราไปจริงๆพวกเราก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นคือเราตอนไปสิงคโปร์เนี่ยคือจะพูดได้เลยว่ายังไม่มั่นใจว่ากระแสที่นู่นจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราแค่อินเทอร์แอคกันผ่านโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เบานะไม่เบาเลยคือเขาทำให้เรามั่นใจมาตลอดเลยแฟนๆมันสนุกทุกที่ที่เราไปเลยเพราะว่าเราอยากจะมอบความสุขแล้วก็พวกเราเนี่ยตั้งใจฝึกซ้อมกันมากแล้วก็อยากให้ทุกคนอ่ะได้ชื่นชมกับโชว์เราแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันครับBible View ยังบอกด้วยนะคะว่าพวกเขาและนักแสดงนำจากซีรีส์คินพอสเนี่ยยังมีโปรเจกต์ใหญ่กับคอนเสิร์ตส่งท้ายคืนเคาท์ดาวน์ที่ Bible View บอกเลยว่าต้องยอมเคลียร์คิวค่ะพับตารางเที่ยววันหยุดยาวเพื่อแฟนๆและเตรียมวางแผนตารางซ้อมกันเต็มที่ต่อจากนี้ค่ะ